แฮ่โอ้ยโอ้ยนอนได้อ่ะ EP 6เย้ไม่ต้องขอโทษอันนี้เขาพูดเราแค่แบบพูดว่าแอบยิ้มแอบยิ้มแอบยิ้มใช่ครับครูมาทะเลาะกับต้นหมีกรุงเทพเนี่ยน่ารักโทษนะโอ้ยากเลยหรือลองมาตอนนั้นน่าจะว่าโอ้ my god ไม่ออกส่วนมนุษย์ไม่มันเป็นตะแคงไงแต่ถ้ามันเป็นขอย้ายกล้องวิ่งกล้องสภาเขาEP นี้ก็จะเริ่มเป็นเรื่องของครอบครัวชาร์ลอตเอ้ยเชอรีนเชอรีนสะดุ้งแรงเลยอ่ะเชอรีนเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็จะเป็นพาร์ทของแบบเฮ้ยเราเห็นครอบครัวมีนาปัญหาของมีนาจากที่บ้านเป็นยังไงมาบ้างทีนี้ก็คนอาจจะอ้าวแล้วครอบครัวของเชอรีนล่ะเป็นยังไง EP นี้ก็จะได้ชัดมากขึ้นถ้าใครได้ดู EP 4เนี่ยจะเห็นว่าที่มีนาโทรคุยกับแม่แล้วคือเชอรีนก็แบบคิดถึงแม่ทักไปหาแม่อะไรอย่างงี้ก็ต้องรอดูว่าทำไมเชอรีนถึงไม่แบบไม่ยอมคุยกับแม่หรือแม่ไม่ยอมคุยกับเชอรีนก็ต้องรอดู EP 6ก็อุ๊ยพูดเลยนะว่า EP นี้เดือดมากและฟินมากแล้ววันนี้ว่าน่าจะมีดราม่าเพิ่มขึ้นด้วยอ่ะ EP ที่5มันจะค้างคาตัวด้วยเฮ้ยเฟนนี่คือยังไงกับมีนานนะเพราะว่าเหมือนจะเป็นแบบบททดสอบให้เชอรีนรู้ใจตัวเองมากขึ้นแต่ EP เนี้ยจะยิ่งชัดมากขึ้นเพราะว่านี่ว่าเฟจะเข้าหามีนามากขึ้นแรงขึ้นชัดเจนขึ้นและซึ่ง EP 6ไฮดี้ก็จะเริ่มร้ายมากขึ้นในการเริ่มจัดฉากและให้แบบเอ้ยเฟชอบพี่มีนาหรอได้เลยเดี๋ยวเราจัดการให้นะก็คือเป็นการสร้างเรื่องให้ละขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าหนูถือมาได้แค่2คนเองเดี๋ยวหนูไปเอาไว้ให้ใหม่นะคะกินมั้ยยังไม่หมดหนูคอยดูนะมึงหิวน้ำสิหนูชัดไปแล้วอีกอ่ะอีกคนเดียวเลยกินไม่หมดแล้วมีนารู้ไหมว่าเฟย์ชอบนี่ว่าอาจจะยังไม่แน่ใจแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีแบบเหตุการณ์ที่ทำเหตุการณ์ที่ทำให้รู้สึกว่าอ๋อชัดแล้วว่าชอบอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้ไปรอดูเอาอีพีอื่นนะคะโอเคคือไม่ชอบอ่ะไม่ชอบเลยอ่ะทำไมวะแบบทำไมต้องเป็นฉันแล้วตอนนี้กำลังทำให้คนอื่นมันแบบมันเกิดปัญหาด้วยอะไรเงี้ยแบบไม่เป็นไรแกเดี๋ยวฉันไปเคลียร์เองนึกออกปะไม่ได้เหวี่ยงเพื่ออะไรเงี้ยซึ่งเราอ่ะต้องหาเหมือนได้ว่าเราอ่ะเป็นห่วงเขาเหมือนแบบอยากไปอยู่ใกล้เขาเชอรีนเดี๋ยวก่อนอารมณ์เรายังอยู่กับเชอรีนนึกออกปะตอนนี้มันกลายเป็นแบบหยุดรอเขาอ่ะนึกออกปะหยุดรอเขาไปเลยอะไรเงี้ยมันต้องยืนอยู่กับเชอรีนอยู่อะไรเงี้ยและตัวละครที่เพิ่มบทบาทมากขึ้นนอกเหนือจากเฟย์แล้วก็คือคุณคีนแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยก็คือเหมือนว่าก็จะให้เกียรติตัวเชอรีนนะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเธอชอบหรือเปล่าข่าวที่เกิดขึ้นอะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยก็จะถามเชอรีนก่อนโอเคไหมนู่นนี่นั่นแต่ว่าเชอรีนก็จะยืนหยัดว่าแบบเฮ้ยไม่ได้คิดอะไรแล้วนะนู่นนี่นั่นจบก็คือจบนะกับทีนอะไรเงี้ยแต่ก็มีคนแบบชาวเน็ตปั่นกุมาเอ้ยเขาแบบเป็นแฟนกันอย่างนู้นอย่างนี้เห็นมุมน่ารักไปเยอะแล้วอาจจะได้เห็นมุมที่แบบว่ามีความเริ่มหึงและเริ่มน้อยเริ่มน้อยใจอะไรอย่างนี้นะคะเชอรีนวันนี้จะทำได้ดีมากเลยนะดีอะไรล่ะฉันร้องเพี้ยนสไตล์อ่ะ
้นความรู้สึกเริ่มชัดเจนใน EP 6ยิ่งพอมันชัดมากขึ้นเรื่อยๆก็คือถึงขั้นแบบว่าเฮ้ยมันแคบไปฝันมากโลยาวเลยครับใช่แล้วเหมือนพี่มีนาก็อุ้มเดี๋ยวนะแอบอุ้มแอบอุ้มแกงว่าอุ้มแกงว่าอุ้มแต่ถ้าเป็นประมาณนี้นะพี่คาวนะต้องเป็นแกงว่าอุ้มนะแกงใส่ว่าอุ้มความที่พอมีนามันคิดเยอะมากๆมันเก็บไปฝันน่าจะเป็นสิ่งที่นางอยากจะทำมากที่สุดแล้วก็ชัดเจนมากที่สุดซึ่งทุกคนก็ไปดูกันเอาเองแต่ฝันมันก็คือฝันแหละแต่ท้ายที่สุดไม่นะไม่ว่าจะเป็นฝันแบบไหนสุดท้ายชีวิตจริงเธอก็ได้ทำอยู่ดีมีนาฉากนี้ทุ่มทุนสร้างมากคือใครที่ยังไม่ได้สมัครเมมเบอร์รีบสมัครเลยนะจ๊ะนี่ขนาดแค่ EP 6 EP 7ไม่อยากจะพูดไปรอดูเอาไปแล้วไปเจอกันที7จ้าฟาดโอเคจะเก็บสูนกมาเห็นนกมาเปล่าเอาใหม่ได้ไหมได้ๆๆวันมอเลยวันมอได้หลอกแรกไม่เอาเลยนะได้หลอกแรกไม่เอาเก็บหน่อยเก็บได้หลอกแรกอย่าได้ที่ถูกแกที่แม่บอกให้ถูกแกที่ถูกแกถ้าถูกแกมันต้องมาเนี่ยเดี๋ยวหรอทำอย่างนี้จะได้คะแนนโหวตเพิ่มคะแนนโหวตเพิ่มจ้าเตรียมตัวบุญเราเอาเลยเอาเลยเดินวิ่งเหรอใช่เราขึ้นมาเลยนะจะทำอะไรต่อไปต่อพี่ก็บอกเรางานมามีงานต่อเดี๋ยวเป็นสู้ชีวิตมากไม่รู้มันไม่รู้ sorry ไม่นะคะพี่อาจจะต้องโน้มตัวลงไปมากกว่านี้ในการกระตุกมาโอเคเปลี่ยนคัดเลยจังหวะเมื่อกี้แบบดูแหลมมากมาแช่เอาคืนก็ได้